สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่กระแตนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำถึงข้อสี่ไปใช่ไหมทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยจะขอค้างถึงข้อห้าซึ่งข้อห้าเนี่ยพี่ก็ให้น้องๆเนี่ยไปทำล่วงหน้าก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นหวังว่าน้องๆเนี่ยคงจะได้ทำล่วงหน้ามาแล้วเนาะทีนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อห้าให้ก่อนเลยนะคะ,ะข้อห้าเนาะเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้เลยนะ ข้อ5ตรงนี้นะคะจะเป็นฐาน6 5สใช่ไหมพี่บอกว่ามันจะต้องทำฐานให้มือให้มันเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ให้มาตอนนี้โจทย์เนี่ยมันก็จะมีฐาน5กับฐาน13ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ลองลองเอา5หารดูอ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็น13ฉะนั้น65เราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น 5้าคูณด้วย13ทั้งหมดยกกำลังลบ14ตรงนี้ก็คูณด้วย13บากำลัง9นะคะอ่ะพี่ก็จะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น5้ากำลังลบ4คูณด้วย13บสากำลังลบสิบนะลูกนะเลข1ห,หายลบอ่ะ13ยกกำลังลบ14นะคะคูณด้วย13บากำลัง9 ะจะเห็นว่ามันจะมีฐานที่เหมือนกันคะจับคู่ให้มันก่อนตรงนี้ฐานเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ฐานเหมือนกันแล้วก็คูณกันฉะนั้นเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะ,ะตรงนี้ก็เช่นกันก็คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอะ12บวกลบสิบส่งอะไรมาเยอะกว่ากัน ฝั่งลบเนาะมาเยอะกว่าแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยก็ต้องติดลบหักล้างกันก็จะเหลือสองลบสิบสี่นมาเกัาฝั่งลบมาเยอะกว่านะคะอ่ะฉะนั้นก็ต้องติดลบหักล้างกันเหลือเท่าไหร่เหลือ5นะคะอ่ะทีนี้น้องจะเห็นว่าเนี่ยเลขชี้กำลังมันติดลบใช่ไหม เหมือนเดิมเลยคะเราจะทําให้เลขเชคกำลังไม่ติดลุแล้วก็เอาไว้ข้างล่างเนาะก็จะกลายเป็น5กําลัง2คูณด้วย13กําลัง5ก็เป็นอันเสร็จเป็นไงคะถูกหรือเปล่าไปทําล่วงหน้าด้วยตัวเองเนี่ยถูกหมดทุกข้อหรือเปล่าหวังว่าคงจะทําถูกกันหมดทุกคนเนาะอาทีนี้มาต่อกันข้อนี้ข้อนี้นี่น่าสนใจมากเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดทศนิยมนะคะซึ่งจุดทศนิยมเนี่ยเรายังไม่เคยได้ฝึกทํากันมาก่อนเนาะเราทาแค่เป็นพวกเศษส่วนแล้วก็จํานวนเต็มเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่มันเป็นฐานทศนิยมเราก็ใช้สมบัติที่เรามีนั่นแหละคะ่ะมาช่วยแค่นั้นเองนะคะ,ะมาดูกันก่อนอตอนนี้พี่จะกระจายกำลังตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะเป็น0.7 หกคูณเได้42ยกกกำลัง42นะคะตรงนี้เนาะน้องจะเห็นว่าฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะกับตัวข้างหน้านะคะซึ่งพี่ก็ต้องทำยังไงทำฐานให้เหมือนกันเนาะซึ่งเขาก็มี0.7มาให้แล้วฉะนั้นฐานของเราเนี่ยจะต้องเป็น0.7ใช่ไหมคะอ่ะแต่ก่อนอื่น ถ้าเราจะคิดเอาศูนย์จุดอันนี้ไปหารน่าคงยากเนาะฉะนั้นเราก็คิดเลขเต็มๆไปก่อนเราก็ตั้งอันนี้เลย16 8 0 7แอ่าให้มันเป็นจำนวนเต็มไปก่อนเลยนะคะแล้วเราก็เอา7หารที่จริงเนี่ยมันต้องเป็นหาร0.7ใช่ไหมแต่ทีนี้เพื่อความที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องคิดเลขยากหรือเยอะเกินไปฉะนั้นให้คิดแบบ จำนวนเต็มปกติไปก่อนนะคะอ่ะเราก็เอา7หารปกติเลยนะคะก็จะได้7 2 14 142 7 4 28 7 0ได้0 7 1 7อ่ะหารเอา7หาร7อะไรได้24 7 3 21 13 7 4 28 7 2 7 3 21 7อ่ะ7 4 28 7ศ6นะคะ7อะไรได้63 79 63 7อะไรได้49 7 7 49จะเห็นว่าถ้าเป็น1 6 8 0 7เนี่ยมันจะเท่ากับ7กำลังอะไรคะ7กำลัง5ใช่ไหมซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าเป็น0.16807เลขหนึ่งนะตรงนี้ มันก็คือ0.7ยกกกำลังยกกำลัง5นะลูกพี่ไม่เขียน7เฉยใเลยมันก็คือ0.7ยกกกำลังห้าเองนะคะอ่าตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น0.7ยกกกำลังยกกำลัง5แต่มันมีมันมีนอกวงเล็บอีกทีหนึ่งก็คือยกกำลังทั้งหมดยกกำลังลบ7นะคะโอเคปะ ต่อมาพี่ก็จะกระจายเลขคี้กำลังเข้าไปนะคะตรงนี้พี่ก็เลยได้ว่า57เป็น35บวกคูณลบได้ลบเป็นลบ35นะคะจะเห็นว่าฐานเป็ไงกันแล้วคะฐานเหมือนกันแล้วเนาะฉะนั้นถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเราก็จะเอาเลขคีก้ก,กำลังมาทําอะไรกันคะเอามาบวกกันเนาะ น้องๆตอบช่วยพี่ตอบก็ได้นะคะจะได้ไม่หลับนะคะ42บวกลบ35ฟฝั่งไหนมาเยอะกว่าฝั่งบวกมาเยอะกว่าแสดงว่าคำตอบต้องเป็นบวกอ่ะหักล้างกันเลือเท่าไหร่เหลือ7นะคะอ่ะคำตอบของเรานะคะก็คือ0.7ทั้งหมดยกกำลัง เนัอ่อนเองนะคะน้องอาจจะตอบเท่านี้ก็ถือว่าถูกต้องเนาะหรือบางคนอาจจะขยันหน่อยก็อาจจะคิดเพิ่มเติมนะคะซึ่ง0.7เนี่ยมันก็คือ7ส่วนอะไร7ส่วน10นั่นเองเนาะอย่าลืมใส่วงเล็บให้มันด้วยนะคะอ่ะหรือบางคนบอกว่าเอ้ยยังไม่สวยงามอยากทำอีกนะคะก10นน็10เนี่ย10เนี่ยมันก็มาจากอะไรคะ2คูณนะคะ อ่ะเราก็แค่กระจายเลขชี้กาลังเข้าไปนะคะกระจายเข้าไปมันก็จะกลายเป็น7จ็ดกำลังเส่วนด้วย2องกำลังเจ็ดคูณห้ากำลังเแค่นั้นเองค่ะหรือน้องตอบแค่เนี้ยแค่บรรทัดเนี้ยก็เพียงพอแล้วเนาะอ่ะก็ถือว่าถูกเหมือนกันนะคะอ่ะซึ่งน้องจะเห็นว่าโจทย์ที่เป็นทศนิยมก็ตามนะคะเราก็จะใช้วิธีเดียวกันกันกบโจทย์ตัวทั่วไปที่เราทำมานะคะก็คือ เราก็แค่ใช้สมบัติเกี่ยวกับเลขยกกําลังมาช่วยแค่นั้นพี่บอกไปแล้วนะคะว่าสมบัติเลขยกกําลังเนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานาการณ์เลยนะคะเพียง<า>แต่ว่าเราต้องทําฐานให้มันเป็นไงให้มันเหมือนกันเนาะ,ะต่อไปข้อ7ข้อ7นะคะอันนี้มันจะคล้ายๆกับที่พี่เคยสอนไปแล้วฉะนั้นพี่จะให้น้องๆเนี่ยลองทำด้วยตนเองนะคะ อะให้น้องเนี่ยฝึกทำด้วยตนเองนะคะอย่างมีสติรอบครอบนะคะอ่ะหวังว่าน,น้องจะทำถูกหมดทุกคนนะคะอ่ะก็กดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนเนาะแล้วทำเสร็จก็ค่อยมาดูเฉยเลยนะคะอ่ะเริ่มได้ค่ะ,ะตรงนี้ฐานไม่เหมือนเขาพี่ก็จะเปลี่ยนนะคะซึ่ง 2อง4 4พี่จะเปลี่ยนให้มันเป็นตอนนี้โจทย์เติมเนี่ยมันมีฐาน2มาให้ถูกไหมพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นฐาน2นะคะพี่ก็เอาสอไปหาแค่นั้นเองสอง,สองอมือสอหารปกติเลยนะลูกแต่ที่นี้อาหารต่อมาพอถึงตรงนี้ มันหารแม่2ไม่ได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูว่าเขาให้อะไรมาอีกเขาให้ฐาน7มาใช่ไหมฉะนั้นเราก็เอา7ฐหารค่ะเห็นไหมคะเวลาพี่ทำเนี่ยพี่จะต้องเปลี่ยนฐานให้มันสอดคล้องกับสิ่งเดิมที่โจทย์มันมีให้นะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น2กํกลัง3คูณด้วย7กําลังส ส่วนด้วย7กําลัง15บห้อ่ะสองก็คือ2กําลังอะไร2กําลัง8นะคะทั้งหมดอยู่กำลังลบ4ตรงนี้ก็จะเป็น2กําลังลบ6คูณด้วย2กําลัง3าแล้วก็คูณด้วย7กําลัง3ข้างล่างก็จะเป็น7จ็ดกำลัง15ตรงนี้พี่ก็กระจายเลขชีก้กำลังเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น 8 4 3 2บวกคูณกับลบได้ลบนะคะก็เป็นลบ32 mm hmm. ตรงนี้พี่ก็เอาอ่ะฐานตรงนี้เหมือนกันเนาะ mm hmm. แล้วก็ฐานตรงนี้เหมือนกันพี่ก็เอามาอย่างนี้เลยนะคะตรงที่มันคูณกันอยู่นะคะพี่ก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันตรงนี้มันจะส่วนด้วย2ใช่ไหมมันก็คือการหารก็เลยเอามาลบกันเลยค่ะ มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดเลขได้เร็วขึ้นนะคะคูณด้วยเจ็ดกำลังสามมันหารอยู่ใช่ไหมก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะอ่ะก็คิดออกมาลบหกบวกสามลบหกบวกสามได้เท่าไรเอ่ย ลบหกบวกสก็จะเหลือลบสเนาะลบเจอลบอ่าลบคูณลบได้บวกนะคะเป็นบวกสามลบสิหเหลือติดลบเนาะเพราะว่าเหมือนที่มีตังอยู่3บาทแต่ไปซื้อของ15บาบาทแสดงว่าติดนีแม่ขานะก็เป็นติดลบด้วย12 ต่อมาลบสมบวกสามสิฝั 3, ่งไหนมาเยอะกว่กันฝั่งบวกมาเยอะกว่านะคะแสดงว่าก็ต้องเป็นบวกหักล้างกันเหลือเท่าไหร่เหลือ2ี่สกานะคะตรงน,นี้ก็จะเป็น7จ็ดกำลังลบสิฉะนั้นเราต้องทำให้มันสวยกว่านี้ก็เอาเจดไปไว้ข้างล่างเลขชี้กำลังก็จะไม่ติดลบ เรียบร้อยเป็นไงคะทาถูกไหมคะใครที่ทําถูกก็ปรบม,มือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะแสดงว่ามีความเข้าใจแล้วก็มีความชํานาญในการคิดเลขอยกุางลังมากขึ้นนะคะแต่คนที่ยังทําไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเรามาต่อนกันในข้อสนะี่เนาะอ่าข้อแปดนะคะผูดผิดเรามาต่อกันในข้อแปดนะคะข้อแปด ข้อ8เดี๋ยวพี่จะสอนเนาะเราพี่จะสอนแล้วก็สลับให้น้องทำด้วยตนเองนะคะสลับกันนะน้องจะได้ไม่ง่วงดนะ้วยเนาะอ่ะมาดูข้อ8ข้อ8จะเห็นว่ามันมีแต่ละฐานเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราต้องทำฐานให้เป็นยังไงทำฐานให้มันเหมือนกันเนาะอ่ะมาเริ่มที่ฐานตรงนี้ ตรงนี้เป็น32นะคะซึ่ง32เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนฐานอ่ะเปลี่ยนฐานเปลี่ยนเป็นฐานที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมซึ่งจำนวนเฉพาะมันก็จะมีตั้งแต่แม่2แม่3แล้วก็7เป็นต้นไปใช่ไหมคะอ่ะอันนี้32ถ้าเกิดเราเอา3เนี่ยเพื่อที่เราต้องการจะให้มันสอดคล้องกับที่โจทย์มีให้ ถ้าเราเอา3เนี่ยสามสองมันหารสาได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยใช้แม่2ก็ได้ค่ะซึ่งก็จะไม่ผิดนะคะเราก็จะใช้แม่2ในการหารหาร3 2สองอ่ะหารกันได้กี่ตัวเอ่ยได้สองกำลังสองกำลังอะไรคะ2องกำลังห้าเนาะ ตรงนี้พี่เขียนไว้ก่อนทีนี้มาดู729 729นะคะ729พี่ก็จะเปลี่ยนฐาน729เนี่ยให้เป็นฐานอื่นที่มันไม่ใช่729เพราะว่า729เนี่ยมันยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเนาะฉะนั้นพี่ต้องทำให้มันเป็นจำนวนเฉพาะพี่ก็เลยดูว่ามันมี3มาให้ใช่ไหม ถ้าเราใช้สองหารเนี่ยคงไม่ได้แน่นอนฉะนั้นถ้าเราใช้สามหารล่ะสอะไรได้72็อ่ะสอะไรได้เจ็ดสสองหเศษหนึ่งสามสี่สิบสองอ่ะสมอะไรได้เก้าสามสามนะคะอ่าหารต่อสอะไรยี่สิบสี่สามย่ิบสี่สมได้สามสหนึ่งส สามอะไรได้81ก็คือ27 3สอะไรก็เอ้ยสาอะไได้27ก็คือ39เรียบร้อยแสดงว่า729เนี่ยมันก็คือ3กํกำลังอะไรคะ1 2 3 4 5 6 3กำลัง6นั่นเองนะคะโอเคทีนี้มาดูข้างล่างข้างล่างน้องจะเห็นว่า 1728ใช่ไหมอ่ะมันยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเฉพาะเนาะ1ั2เถ้าเราอเอา2หารได้ไหมอ่ะเอา2หารเนาะเพราะว่าที่เราหามามันก็จะมีทัทง้ทงฐาน3ทฐาน2เนาะถ้าเราเอาฐาน2หารเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังสอดคล้องกันอยู่เนาะ อสองอะไรได้17บเจ็ดสองแปดสิหศษหนึ่งสองะไรทด้สองสอสบสองสออะไรที่8ปดสองสี่แปดสองสี่แปดสองสามหกสองสสองสองสสองหนึ่งสองสองหกสิบสองสองหนึ่งสองสอหสองห้าสสอง 2องสี่แปดองสองสี่สองเจ็สสะทีนี้แม่สองหานต่อได้อีกไหมไม่ได้เนาะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แม่อื่นหารทีนี้จากแม่สองไปมันก็จะเป็นแม่อะไรคะแม่สมนะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะ3อะไรดี่ 7, 3, 9, สิบเจ็ดสเก้ายอะไรได้เก้าสสาก้า อ่ะทีนี้เราก็จะได้ออกมาแล้วว่า1728เนี่ยมันคือ2กําลังอะไร1 2 3 4 5 6 2กําำลัง6คูณกับ3กําลัง3กําลัง3นะคะอ่ะต่อมา196มันยยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมทีนี้เราจะทำให้เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ196 ทีนี้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยของโจทย์เนี่ยมันมีฐานสาฐานสองฐานสามข้างล่างก็จะมีฐานสามฐานสองและทีนี้มันจะเหลือฐานเจ็ดที่ยังไม่มีคู่พี่ก็เลยอยากจะลองเอาเจ็ดหารนะคะอ่ะเจ็ดานเนาะเจ็ดาร1ายเก้าสิบหกเจ็ดอะไรได้สิบเก้าเจ็ดสองสิบสี่เร็จค่ะเจ็ดอะไรได้ห้าสิบหกเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดอะไรได้ย8 5, 6, 7สิบปดเจ็ดสีสิบแปดอ่ะ ทีนี้4ใช่ไหมเจ็ดหารต่อให้ไหมคะไม่ได้แต่ทีนี้มีอะไรหารได้แม่2นะคะหารได้2 2 4โอเคจะเห็นว่า196เนี่ยมันคือ7จกำลัง2คูณกับ2อกำลัง2นะคะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีฐานที่เหมือนกันนะคะอ่าลองจับคู่ให้มัน แต่ก่อนอื่นน้องๆจะเห็นว่าฐานตรงนี้ไปไงข้างในวงเล็บไป,ปไงติดลบใช่ไหมเราก็ต้องมาพิจารณาเลขชี้กำลังนะคะว่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนอะไรจำนวนคู่ใช่ไหมคะฉะนั้นคำตอบของมันเนี่ยก็ต้องเป็นบวกเนาะพี่ก็สามารถเขียนได้ว่าลบ3ามทั้งหมดยกกำลังสี่เนี่ยมันคือ3มกำลัง4ได้นะคะ เขียนไปทีละสเต็ปละกันนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มแปลว,ว่ารวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าคิดว่าน้องๆคงชำนาญมากขึ้นที่นี้น้องๆจะเห็นว่ามันมีาฐานที่เหมือนกันก็คือฐาน3เนาะแล้วก็มีฐานอะไรฐานสองแล้วก็มีฐาน7นะคะ ฐาน3ก่อนฐาน3เอาข้างบนก่อนมันคูณกันใช่ไหมก็เอาเลขชีก้กำลังทำไงบวกกันนะคะอ่ะอันไหนที่คิดไปแล้วก็ตัดออกเดี๋ยวหลงเนาะ,ะทีนี้ก็จะเป็นฐาน2อฐาน2เนี่ยข้างบนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ที่จะเอาแบบที่มันรวดเร็วนะคะอันนี้ถ้าทําแบบเมื่อกี้มันจะช้าถ้าเอาแบบรวดเร็วเลยก็คือเราคิดข้างบนเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาคิดข้างล่างด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยมันคือการหารใช่ไหมการหารฉะนั้นก็เอาเลขคิดกาลังไปลบออกได้เลยนะคะอย่างนี้มันจะเร็วกว่านะคะเร็วกว่าที่เราไปทําทีละข้างบนทีละข้างล่างอย่างนี้นแล้วก็จับมันมาทํา,าะะท,ทีเดียวเลยนะอ่าทีนี้ก็จะเป็นฐานสบางถึงคิวฐานส 2อกำลัง5ข้างบนมีฐาน2เหมือนกันไหมไม่มีเนาะมีแต่ข้างล่างนะคะแสดงว่าข้างล่างเนี่ยฐานสองที่มันอยู่ข้างล่างมันคือการหารกันอยู่นะคะแสดงว่าก็ต้องเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะ,ะตัวนี้ตัดไปละทีนี้เหลือตัวนี้อยู่ข้างล่างก็ต้องเอาเลขชี้กำลังไปทำอะไรลบเหมือนกันนะคะเมื่อกี้พี่ตัดอันนี้ไปละทีนี้ก็จะเหลือฐาน7 หาร7มันทำอะไรกันอยู่หารกันอยู่เนาะก็ต้องเอาเลขชี้กำลังไปลบออกนะคะอ่ะคิดเลข4บวก6ได้10 10ลบ3เหลือ7 5ลบหเหลือลบ1ลบ1ลบ2ได้ได้ลบ3นะคะ,ะลบ7ลบ2ได้ ลบเเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นเนาะดีกว่าเราไปทําเศษทีหนึงทําส่วนทีนึงแล้วก็มาทํารวบทีเดียวอีกทีนึงเนาะมันจะช้ากว่าอันนี้ก็จะเร็วกว่านะคะทีนี้เลขชี้กําลังเนี่ยมันติดลบใช่ไหมเราต้องการไม่ให้มันติดลบแล้วก็แค่ขยับมันไปไว้ข้างล่างแค่นั้นเองเลขชี้กำลังก็จะไม่ติดลบละเรียบร้อยข้อ8ก็ เสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมคิดว่ายากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราเจอแบบฝึกหัดมาหลายข้อแล้วเราคงชำนาญมากขึ้นแล้วเนาะอันนี้ถือว่าจิบจิบมากเลยนะคะอะทีนี้ข้อต่อไปข้อ9นะคะข้อ9พี่ก็ให้น้องๆทำเองนะคะก็คือพี่จะสอนสลับกับให้น้องทำเองน้องๆจะได้แบบไม่ง่วงไม่หลับเลยเนาะ อ่ะก็เก้างน้องๆทำเองนะคะน้องๆก็กดสต็อปวิดีโอก่อนนะคะทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยนะคะซึ่งสัตว์ต่อตนเองเนาะจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชำนาญเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้นะคะอ่ะเริ่มได้เลยเจ็ดกำลังเก้า 92 6 1พก็คือก็คือตัวอะไรคูณกันก็คือมันเกิดจาก3กำลัง3คูณกับ7กำลัง3ลน้องๆลองไปตั้งหารซันดูนะแล้วก็625เนี่ยมันก็คือ5กำลัง4ทั้งหมดยู่กำลังลบ3นะคะ ตรงนี้พี่ก็จะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้เลยนะคะก็คือ2คูณกับลบ4ก็จะได้ลบ8 2 5 2 5ก็เกิดจาก5ากำลัง2คูณกับ3กำลัง4ตรงนี้ก็ควรกับ7กำลัง12จะเห็นว่าฐานเป็นไงฐานสอดคล้องกันนะคะทีนี้พี่ก็จะจับคู่ฐานให้มัน ฐาน7ฐาน7ฐาน7ฐาน3ฐาน3ฐานหาฐาน5ฐา,าน7ตรงนี้เอาไปทีละตัวไปละตัวหนึ่งอ่ามาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นบวกเนาะอยู่ข้างบนอยู่ฝั่งเดียวกันทีนี้ข้างล่างก็ต้องเป็นลบอ่ะนี้ก็เป็น3มกำลัง3เอาไปแล้วทีนี้ อ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมต้องเอาไปลบออกคูณกับ5ตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่ได้4 3 4คูณ3ได้12ติดลบด้วยเนาะเพราะว่าบอกคูณลบได้ลบอ่ะทีนี้ตรงตัวนี้มอยู่ข้างล่างก็เอาไปลบออกนะคะเลขชี้กำลังเป็นลบออกนี้อยู่ข้างล่างก็เอาเลขชีข้กำลังเป็นลบอ,อกีกนะคะ โออ่ะก็จะได้เป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองลบสิบสองเหลือศูนย์สามลบสี่ได้ 1, 1> ลบหนึ่งลบสิบสองลบเจอลบเป็นบวกนะคะลบสิบสองบวกแปดได้ได้ลบสี่นะคะเขียนให้ตรงนี้ ลบสิบบวกแได้ลบสลบสลบสได้ลบหนะคะอ่ะทีนี้ทำใ้ชี้กำลังมาให้ติดลบเจ็กำลังศูนย์ได้1นึตัวนี้ก็เอามาไว้ข้างล่างคูณกับ5้ากำลัง6นะคะก็เสร็จนะคะข้อเราแล้วก็ตอบเท่านี้นะคะอ่ะทำด้วยตนเองเป็นยังไงถูกหรือเปล่าเอ่ยหวังว่าคงจะถูกกันแล้วเนาะเพราะว่า ทำมาหลายข้อแล้วเนาะส่วนคนที่ยังผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถกลับไปทบทวนได้น้องๆอาจจะมีผิดพลาดตรงคูณเลขหารเลขผิดไปตัวเดียวนะคะผิดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้มาต่อข้อ10ข้อ10มันจะเริ่มเยอะเริ่มยุ่งยากมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนเนาะก็คือทํา สอนสลับกับทำเองนะคะอ่ะข้อสิเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะคะ,ะพี่ก็จะเอาได้ชี้กำลังกระจายคูณกระจายเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็น2คูณลบ6ได้ลบ12ทันไหมอ่ะ3คูณลบ6ได้ ลบ 18. พี่เอาเลขชี้กำลังคูณกันนะคะตรงเนี้ยทันไหมทีนี้พี่ก็มาดูว่า1,331เนี่ยมันเกิดจากฐานอะไรแล้วก็มาดูว่าเอฐาน11ได้ไหมฐาน 11, ฐาน1เพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่นะคะอะ่พี่ก็ลองไปคิดดูหารด้วย11 ได้ฐานหานสั้นเนาะได้121อ่ะส,สรุปว่ามันหารได้นะคะก็แสดงว่ามันเกิดจาก11ยกกำลัง3นะคะแต่น้องๆอ,อย่าลืมว่ามันมีลบ4ก่อนนะั้นน้องๆก็ต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยนะคะอ่ะส่วนด้วย3,025เนี่ยมันเกิดจากอะไร เราก็ต้องมาคิดว่า a 3 2 2 5โจทย์เดิมเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันมีฐาน5อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอา5หารตรงนี้ก็จะได้605แล้วก็หารไปลเรื่อยนะคะหารไปลเรื่อยเนาะทีนี้มันเป็น121 5หารต่อได้ไหมไม่ได้แล้วก็เอาเอแม่1 1หารนะคะ11 11ได้121 อะทีนี้เราก็รู้แล้วว่า3025เนี่ยมันเกิดจากค่ากำลัง2คูณกับ11กำลัง2อนะคะ,ะแล้วก็2197เนี่ยมันเกิดจากเลขอะไร2197น้เ้เทีนี้เนาะน้องๆลองสังเกตนะคะว่าตอนนี้เรามีฐาน11เอนาะมี3ตัวมีฐาน5 2ตัวแต่ว่าฐาน13เนี่ย มันมีแค่ตัวเดียวนะคะฉะนั้นเราก็ต้องหาคู่ให้มัน่อลองเอา13หารนะคะหารซีว่ามันได้หรือเปล่านะคะอ่ะมันก็จะได้ร้อยนะคะอ่ะจะเห็นว่า2197นยเนี่ยมันเกิดจาก13กํากำลังกำลังสเนาะแต่ว่ามันมียกกำลังสามก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะฉะนั้นก็ต้องใส่วงเล็มยกกำลังสามให้มันด้วยนะคะ ตรงนี้พี่ก็จะเอาเลขชี้กำลังกระจายเข้าไปในวงเล็บไปคูณกันนะคะก็จะได้เป็น3คูณ4ได้ตรงนี้ได้12บวกคูณลบได้ลบนะคะก็จะกลายเป็นลบ12โอเคไหม อะต่อมาส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นกําลังสคูณด้วย11กําลังสตรงนี้พี่ก็กระจายเลขคี่กาลังเข้าไปนะคะ3คูณ3ได้9นะคะอ่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะ,จะมาจะมาจับคู่ฐานกันนะคะอ่ะมีฐาน11ตรงนี้กตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ฐาน13ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฐาน 5, อ่ะฐาน 5. อ่ะทีนี้มาเริ่มจากฐาน11ก่อนฐาน11ตรงตัวนี้ก็คือกำลัง8ใช่ไหมอ่ะมันมันคูณกับฐาน11 1บเกำลังลบ12ก็เอาเลขชีก้กำลังมาบวกกันนะคะแต่ทีนี้มันมีข้างล่างด้วยนะคะก็หมายความว่า มันหารอยู่กับ11กํากลังสก็คือเลขชี้กําลังมาลบกันนะคะโอเคอย่าที่พี่ตัดไปเพราะว่าพี่จะได้การว่าพี่เนี่ยคิดเลขชี้กําลังนั้นหรือ,อยังเนาะต่อมาถาน13ข้างบนมียกกําลังลบ12ข้างบนมีอีกไหมไม่มีแล้วก็มาดูข้างล่างอ่ะข้างล่างมีกําลัง9ใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องเอาไปเลขชี้กําลังเป็นลบออกนะคะ อีกก็เหลือฐานห้าข้างบนมีลบสิข้างล่างก็จะมีสองก็ไปลบออกแล้วก็มีลบสิก็ลบด้วยลบสินะคะอ่ะก็คิดออกมา8ปดบวกลบสิได้ได้อะไรเอ่ย ได้ลบอะไรลบ4ใช่ไหมอ่ะได้ลบ4เนาะลบ4ลบ2ได้ได้ลบ6อ่ะคะ่ะตรงนี้ลบ12ลบ9ได้ลบ21ต่อมาลบ18ลบ2เป็นลบ20 นะคะลบ20ตรงนี้เป็นบวกลบ20บวก10ได้ให้เวลาคิดลบ20บวก10ได้ได้ลบ10นะคะทีนี้เลขชี้กำลังเป็นไงติดลบใช่ไหมต้องทำให้มันติดลบเราก็แค่ย้ายมันไปวางข้างล่างนะคะแค่นั้นเอง เรียบร้อยเป็นไงกันบ้างคะข้อ10ไม่ยากเลยเนาะถ้าพี่ทําให้ดูก็ไม่ยากะคะ่ะแต่ถ้าน้องๆทําเองเนี่ยน้องๆคิดว่าน้องจะทําได้ไหมเอ่ยทําได้อยู่แล้วนะคะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเนาะตัวเองเนี่ยจะต้องทําได้ถูกแน่นอนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าทําได้มันก็ต้องทําได้ะคะ่ะไม่มีอะไรยากเกินกว่าความความสามารถของเราหรอกเนาะอ่ะทีนี้พี่ก็จะฝากข้อนี้อีกนิดนึงนะคะ แบบฝึกหัดข้อใหญ่อันนี้ก็ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเช่นกันเพียงแต่ว่าอันนี้จะเริ่มมีแบบมีตัวภาษาอังกฤษปะปนมานะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนไปล่วงหน้าสักข้อหนึ่งก่อนเนาะสอนล่วงหน้าสักข้อหนึ่งนะคะอ่ะซึ่งการที่มันมีตัวภาษาอังกฤษปะปนกันมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกค่ะเราก็แค่ใช้สมบัติ สมบัติเลขยกกาลังเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ทําวิธีเดียวกันทํานองเดียวกันเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1ข้อ1อันดับแรกพี่จะกระจายเอกิก,กําลังเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะก็จะได้ a กําลังลบสองดีกำลังลบสองคูณด้วย C กําลังสาม ส่วนด้วยตรงนี้พี่ก็กระจายเลขเี่ยกำลังเข้าไปก็จะได้ a กกำลัง3คูณด้วยลบ1ก็จะกลายเป็นลบ3มนะคะ b ีกำลังลบ5ลบ5คูณลบ1ได้5นะคะลบลบคูณลบได้บวกนะคะอ่ะ c เนี่ยแต่เดิมมันเป็นกำลัง1เนาะ1คูณลบ1ก็ได้ลบ1นะ่ะนะคน้องอย่าลืมว่าทั้งหมดมันยกกำลังอะไรยกกำลัง 2อ,อ่ะต่อมาพี่ก็จะกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปให้หมดนะคะให้หมดทุกตัวเลยนะคะไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างก็ตามก็จะได้ลบ2คูณกับ2เป็นลบ4นะคะอ่ะแล้วก็ลบ2คูณกับ2ก็เป็นลบ4อ่ะ3คูณกับ2เป็น6นะคะ ่อมาลบ3คูณกับ2เป็นเป็นเท่าไหร่เป็นลบ6นะคะแล้วก็5คูณกับ2เป็น10นะคะอ่ะลบ1คูณกับ2ก็เป็นลบ2อะคะน้องๆจะเห็นว่ามันมีตรงนี้เหมือนกันนะคะฐานเหมือนกันอันนี้ก็ฐานเหมือนกันอันนี้ก็ฐานเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ฐานที่มันเหมือนกันเนี่ยมาทำไงกันอยู่ มันหานกันอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเราก็เอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรลบกันนะคะลบสี่อะลบกับสิบสี่กำลังหกลบกับลบสองนะคะอ่ะลบสี่ลบกับลบหกได้เท่าไหร่เอ่ยลบจะลบเป็นบวกมันก็คือลบสี่บวกกับหกนะคะ มันก็ได้เป็น2ถูกไหมลบ4ลบลบิเป็นเท่าไหร่อ่ะก็เปลี่ยนการลบเป็นบวกตัวตัวลบเปลี่ยนเป็นตัวตรงข้ามก็คือลบ10มันก็คือลบสบวกกับลบิก็จะได้เป็นลบสนะคะอ่ะตรงนี้ลบเจอลบเป็นบวกก็จะเป็นหบวกสมันก็คือ นะคะอ่ะน,อน้องจะเห็นว่ามีตัวหนึ่งที่เลขชี้กําลังเป็นอะไรติดลบเนาะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันไม่ติดลบนะคะก็เอาไปไว้ข้างล่างก็เป็นอันกิษแค่นี้เองเป็นยังไงคะน้องๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฐานที่เป็นตัวเลขหรือฐานที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยวิธีทําก็เหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ ถ้ามันฐานเหมือนกันแล้วก็สามารถใช้สมบัติของเลขยกกําลังมาช่วยได้แค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรยากเนาะอ่ะทีนี้ข้อ2พี่ขอฝากให้น้องๆเนี่ยกลับไปทาล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วอีพีหน้าเนี่ยเราจะมาดูฉเฉลยกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีความเข้าใจไหมสิ่งที่ได้ทําไปหลายๆข้อได้เรียนไปเนี่ย เยอะมากๆเลยจนถึงแบบฝึลหัดที่5เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยน้องๆทำด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะคะอ่ะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทำข้อสอถูกนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะอ่ะสำหรับ EP ีนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะอ่ะก็พี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย